พี่หมดค่าแต่งรถไปเท่าไหร่แล้วไม่เกี่ยวแค่ล้านกว่าบาทนี่แนะนำตัวหน่อยครับพี่พี่พลนะครับพี่พลเป็นเจ้าของ8คันนี้นะครับคันนี้ผมเห็นแบบลงหนังสือ XO วันนี้เรามาทำงานกับ XO นะครับมาคุยเรื่องกล่อง CDI กับกล่องจุนเกียร์ของพี่เจสอยากให้แนะนำหน่อยครับพี่รถคันนี้ทำไมถึงเลือกเอา i8 มาทำครับพี่คือผมซื้อคันนี้มาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วทำมาเรื่อยๆครับจนมาถึงสภาพเนี่ยครับก็ชอบบอดี้มันด้วยละเต็มทำไมถึงคิดว่าจะทำเป็นแพนเดมครับตอนแรกรถผมไม่มีพาร์ทเวลาเราไปมิทติ้งไหนมันก็ไม่ค่อยสวยไงพอแพนเดมออกเดนเดลมาโอ้โหโดนเลยครับต้องสั่งเลยครับคันแรกในไทยเลยครับตอนนี้เป็นยังเป็นคันแรกอยู่มั้ยมี2คันแล้วครับอย่างอื่นได้มีการทำอะไรไปบ้างวะครับพี่เครื่องครับ2J ครับโมนิดหน่อยอันนี้2J ใครเป็นคนจัดการให้พี่หนุ่ม SPC ครับคันนี้ประมาณขี่กี่ม้าครับพี่ยังไม่ได้ขึ้นไดโน่เลยครับตั้งแต่ใส่พาร์ทมาเนี่ยแต่คือก่อนหน้านี้มัน600กว่าม้าครับแต่นี่ทำเพิ่มมาครับมีใส่ลูกฟอร์ดมีก้า700ม้าได้ก็คือปกติคันนี้ไม่ได้ใช้งานในชีวิตประจำวันใช่ครับตัวนี้ผมไปเชียงใหม่ไปภูทับเบิกไปอะไรไปหมดแล้วครับแต่หมายถึงว่าขับไปทำงานขับไปกินข้าวอะไรอย่างงี้แทบจะเป็นคันนี้ตลอดเลยนะครับใช้งานได้ครับใช้งานได้ครับไม่มีสำรองครับกดเข็นสบายครับก่อนหน้านี้วิ่งฟอร์ตไมล์อยู่11.1ก่อนที่จะใส่พาร์ทแต่พอใส่พาร์ทเนี่ยวันนั้นบูทแค่บาร์3อยู่12.2ครับมีความยากง่ายยังไงในการใช้ชีวิตประจำวันน้องพี่ก็ต้องใส่ถุงลมมากระด้างไปนิดนึงเดิมที่เป็นโช๊คคอยสปริงดีกว่ามันไม่ได้เตี้ยนะครับเหมือนจะเตี้ยแต่ก็ไม่ได้เตี้ยอย่างที่คิดครับคิดว่าหมดค่าแต่งรถไปเท่าไหร่แล้วรอบนี้ที่ผมทำแผ่นเดมไปนะครับแล้วก็ทำห้องเครื่องไม่เกี่ยวแค่ล้านกว่าบาทคันนี้อยู่กับพี่มานานยังครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ10ปีแล้วยังไม่เคยคิดจะเปลี่ยนไปเล่นบอดี้อื่นใช่ไหมฮะอยากเปลี่ยนแต่มันก็ไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่ครับก็เลยเอาให้แบบสุดทางไปเลยครับขับ iX8 เหมือนกับขับ Mazda 3 Coupe จริงป่ะจริงตอนแรกครับถ้ามันเดิมๆอ่ะนะครับไม่มีพาร์ทไม่มีอะไรเลยเนี่ยคนบางทีแบบเฮ้ย Mazda 2 Mazda 3มีคนทักเยอะครับแต่พอมันมีพาร์ทมันก็ช่วยได้แต่งรถอย่างนี้ที่บ้านว่างมั้ยมันก็ต้องมีบ้างครับถ้าเกิดเยอะมากก็จะโดนว่าบ้างครับแต่มาขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรให้ว่านะครับปกติเป็นคนชอบรถแต่งอยู่แล้วป่ะครับหรือว่ามีรถคันอื่นนอกจากคันนี้มั้ยพี่มี Sephiro อีกครับตอนนี้จอดฝุ่นเขอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นโทมิก้าครับลายโทมิก้าทำเขาออกแบบให้เรารบกวนพี่ลองไล่ของแต่งให้หน่อยครับว่ามีอะไรบ้างเป็นชุดแต่งแพนเดมนะครับจังหน้า RE ล้อโฟเซ็กครับล้อของทางแพนเดมเองเลยบิ๊กเกตตี้ครับผมหน้า9.5-30ครับข้างหลัง11.0-40ครับดิฟฟูเซอร์หลังที่ของ RE ครับไฟท้าย RE ครับก็ตัวเนี้ยก็ยังเป็นของแต่งของ RE ใช่ครับก็ฝาโปร่ง HE ชุดวิ่งนี้ก็คือแพนเดมเลยทั้งคู่ใช่ครับก็คือ2ชั้นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับภายในมีอะไรบ้างครับพี่เบาะเป็น Spirit R ครับจะมีแค่ไม่เกิน1,000ชุดในโลกคมบลายตรง RX8 ครับพวงมาลัย Auto X Jawa Diffy อะไรเงี้ยนะไฟหน้าก็เป็น Spirit R ครับเดิมๆมันจะโฟมจะเป็นโครเมียมครับ Spirit R มันจะเป็นโครมดำครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ผลมากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่อง RX8 คันนี้ซึ่งมันเป็นไอดอลผมเลยเรื่อง RX8 คันนี้นะผมแบบทำให้ผมกลับมามอง iX8 อีกครั้งหนึ่งนะครับติดตามคันนี้ติดตามได้ที่ไหนครับเพจ iX8 Thailand นะครับแล้วก็หรือไม่ก็เฟซบุ๊กผมครับ PON แล้วก็เบนบักนะครับนฤพลครับ NARUEPON ครับผมได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ